สำหรับซีเกมนะครับในขณะนี้เนี่ยทีมชายเนี่ยก็ตัดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตัดตัวเรียบร้อยแล้วก็ได้ยามีนนะครับเป็นผู้เป็นกัปตันทีมนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเนื่องจากว่ามีนักกีฬาบางคนนะครับเพิ่งกลับจากการแข่งขันไปเล่นลีกอาชีพหาประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับในขณะนี้ที่กลับมารายงานตัวแล้วก็มีชัชชุออนกับอัชราพรนะครับบุ๋มบิ๋มกับเพียวนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยบีมพิมพิชยานะครับแล้วก็จะมาช้าหน่อยก็คงเป็นทัดดาวนะครับแนนเพราะว่ายังติดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่16เมษายนอยู่เพราะนั้นเราก็เลยทีมหญิงเนี่ยเราก็ต้องขอเวลาอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อดูความพร้อมของนักกีฬาที่กลับมาจากต่างประเทศว่าเขามีความพร้อมขนาดไหนนะครับเพื่อเราจะได้ตัดตัวแต่ว่าในพูดถึงภาพรวมๆเนี่ยเราก็ทางผู้ฝึกสอนก็ได้ดูไว้เป็นหลักแล้วแหละนะครับเป็นหลักไว้อยู่แล้วนะครับทีมชายปีนี้เราปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับได้คุยกับทางท่านอาจารย์ชลิตคุยกับทางโค้ชยุ่นนะครับทางก็ได้เห็นคิดว่าปีนี้เราควรจะต้องมีการปรับเทคนิคนะครับแล้วก็มีการปรับวิธีการเล่นนะครับของทีมชายซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะๆทั้งระดับโลกระดับเอเชียเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเราคงไม่สามารถจะทวงแชมป์คืนมาได้ก็เลยให้ปรึกษากันแล้วก็ให้โค้ชยะนะครับทางโค้ชยะซึ่งเคยทำทีมผู้หญิงอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในระดับการแข่งขันระดับนานาชาติมาเยอะเนี่ยได้เข้ามาช่วยโค้ชยุ่นนะครับในการที่จะเอาปรับเทคนิคใหม่ๆหรือว่ามีวิธีการฝึกสอนหรือว่าเทคนิคในการเล่นใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อปรับทีมให้มันมีวิธีการเล่นที่แตกต่างแล้วก็ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเพราะผู้ชายค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับอันนี้ก็คิดว่าทีมจากการที่ได้ติดตามนะครับก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับนักกีฬาก็ชอบและนักกีฬาก็เห็นว่าแนวทางนี้มันเป็นแนวทางที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขารู้สึกกระตือรือร้นแล้วก็มีอยากจะเล่นนะครับอยากเล่นเพราะมันมีความท้าทายอยู่ในตัวอยู่ครับ